นับสนุนโดย168สวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกครั้งนึงแล้วนะฮะกับรายการ A-POP นะฮะอยู่ผมก็ปี้ณัฐกรและน้องวิรวีโรจน์นะครับเรากลับมาเจอกันแบบนี้ทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เที่ยงครึ่งจนถึงบ่ายโมงครึ่งทาง Ninja HD ช่องหมายเลข34นะครับเคเบิลทีวีจานดาวเทียมยังคงติดตามได้ที่หมายเลข44เช่นเดิมและอีกหนึ่งช่องทางคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการเราได้แบบสดๆเช่นเดียวกันคลิกเข้าไปเลยครับที่ www.amarintv.com นะครับแล้วก็ยังมีช่องทางในโซเชียลมีเดียนะครับฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็เรื่องราวต่างๆเนี่ยอัปเดตได้ผ่านทาง Facebook Instagram Twitter AmarinTVHD รายการของเรา A-POP เนี่ยมีเรื่องราวข่าวสารมาเสิร์ฟกันทั้งในจอและก็นอกจอบนโทรศัพท์ของคุณก็มีด้วยนะครับสามารถติดตามได้ facebook.com/apopamarintv Instagram apop_amarintvhd Twitter apopamarintv ส่วนใครติดตามรายการสดๆของเราเนี่ยไม่ทันรีรันก็จะดึกไปข้ามไปหลับไปแล้วดูย้อนหลังกันไปเลย Channel YouTube ครับ apop เว้นวรรค amarintv นะจ๊ะถูกต้องนะฮะติดตามความเคลื่อนไหวของรายการได้นะครับแล้วก็รวมไปถึงกิจกรรมที่นำมาฝากกับคุณผู้ชมด้วยนะฮะตั้งแต่ต้นจนจบรายการจะมีอะไรบ้างนั้นไปติดตามในช่วงแรกกันเลยดีกว่าฮะ Pop Newsมาติดตามในช่วงแรกนะฮะกับป๊อปนิวส์นะฮะเรื่องราวข่าวคนนี้ต้องพูดให้ไม่พูดไม่ได้เลยทีเดียวพูดจริงๆเป็นเจ้าแม่ในวงการบันเทิงนะจะขยับตัวให้คำตอบกับสื่อมวลชนเรื่องอะไรก็กลายเป็นกระแสได้หมดใช่แล้วนะฮะกับคุณนี้ใครนะใครนะอ้ําพัชราภานั่นเองนะครับนะฮะหลายคนก็ติดอกติดใจกับสปอตโฆษณากับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปของเธออุ๊ยตัวเนี้ยใช้ที่3ตัวติดกัน3ตัวติดแล้วใช้เวลานานมากนะนี่แล้วคิดดูตัวนึงพี่อ้ำฟันไปเท่าไหร่เขาก็เลยเมาส์กันไงคุณผู้ชมไอ้คุณผู้ชมเขาบอกกันว่า20กว่าล้านเขาว่าอย่างนั้นนะ20กว่ากับการเป็นพรีเซนเตอร์โฆษณาตัวนี้ใช่ไหมใช่แล้วถูกต้องนะฮะงานนี้เนี่ยคุณอ้ำเขาจะมาชี้แจงให้ฟังว่าจริงหรือไม่อย่างไรบางคนเมาส์เกิน20อีกนะเมาส์ไปหลักร้อยดูน่ะ20ว่าเยอะเลยร้อยเลยบางคนเมาส์ไปหลักร้อยเขาบอกว่าเนี่ยคุณอ้ำโฆษณาตัวนี้นะฮะเท่ากับงานสินสอดคุณชมพู่เลยหรอคือว่าไปนานชีวิตของคนคนนึงเนี่ยกว่าจะได้เนี่ยลอยทานเนี่ยถูกต้องคนที่ถ้าจะไม่มีโอกาสเลยด้วยซ้ำเมื่อกี้พูดถึงคุณชมพู่มันก็ยังมีเรื่องที่ยังคงต้องให้คุณอ้ําเขาตอบแหละนะฮะว่าเอ๊ะทำไมถึงไม่ไปงานแต่งงานที่เรียกว่าเป็นซุปตาร์อีกหนึ่งคนของวงการอย่างนี้คนเขาก็เดาคาดกันนะว่าเป็นแบบว่าพี่อ้ําเนี่ยไม่อยากจะไปเจออดีตคนรู้ใจนะฮะอย่างพี่โน้ตพิเศษอะไรอย่างนี้ก็เลยไม่ได้ไปอะไรอย่างนี้แหละแต่ไม่รู้ไงว่าจริงหรือเปล่าครับผมยิ่งพี่ชมพู่มีงานแต่งแล้วแบบนี้เพื่อนๆอย่างพี่อ้ําเนี่ยกับพี่อภิธานมีแพลนว่าจะแต่งกันบ้างหรือยังครับผมนะครับผมอ่ะไปฟังทั้งหมดเลยกับพี่อ้ําครับเชิญครับไม่ค่ะไม่เป็นเศษไม่ค่ะไม่ใช่ค่ะก็เป็นราคาปกติค่ะไม่มีอะไรมากค่ะเดี๋ยวรู้นะคะไม่ถึงค่ะคนไปถามเยอะก็ตกใจเหมือนกันบอกว่าไม่ถึงค่ะก็พอประมาณค่ะไม่มีค่ะมีก็ไม่บอกค่ะใครจะบอกค่ะก็เป็นเซอร์ไพรส์เลยแต่ของอ้ํายังอีกนานค่ะแน่นอนค่ะก็อยากเล่นละครก่อนน่ะไม่นี่ละครยังไม่ทันเปิดเลยคงอีกนานนะคะถ้าเกิดอยู่ดีเซอร์ไพรส์เขาขอเลยอะไรอย่างงี้คงไม่อ่ะค่ะเพราะต้องทํางานเขาก็รู้อยู่แล้วว่าต้องทํางานค่ะไม่เอามากหรอกค่ะมีทั้งเอาทั้งหมดที่มีเราเล่นไว้เป็นแซวไม่ได้อะไรค่ะก็ใครแต่งงานก็อยากจะให้ทุกคนมีความสุขแบบว่าอยู่กันแบบยืนยาวอยู่แล้วค่ะวันนั้นติดก็หลังใครยังไงหรือเปล่าคะคือเราก็เป็นเพื่อนร่วมงานกันแต่เราก็คงไม่ได้ไปเจอกันบ่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอะไรประมาณเนี้ยมันมีสิทธิ์หรือเปล่าที่จะไม่ได้อธิบายยากคือเราไม่ได้บอกว่าเป็นเพื่อนที่สนิทกันมากขนาดไปกินข้าวกันหรือไปเจอกันเราก็จะอวยพรให้กันขอให้เขามีความสุขอย่างเงี้ยเขาแบบว่าอยู่กันยืนยาวอะไรเงี้ยรักกันตลอดไปอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วอ่ะมันคนให้เกียรติเจ้าของงานเขาด้วยซ้ำเพราะว่าถ้าไปอ่ะพวกน้องๆพี่ๆทุกคนก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าพี่ก็ต้องจับจ้องอะไรคือถ้าน้องๆพี่ๆไม่เขียนนะอ้ําอาจจะไปโอ้ แต่คืออ้ําไปเนี่ยอ้ําลำบากใจอยู่แล้วคือแล้วป่ะคะเราก็เข้าใจนะแล้วก็จะบอกว่าตั้งแต่ทำงานมานี่นะเพิ่งเคยเห็นคุณอ้ําเนี่ยรู้สึกดูมีความสุขในการให้สัมภาษณ์มีความสุขในการตอบคำถามอะไรอย่างงี้ปกติก็มาแล้วมีคิวงานต้องรีบไปอะไรอย่างงี้ก็ให้เวลาเราได้ระดับนึงเหมือนกันแต่สรุปแล้วที่ไม่ได้ไปงานเนี่ยก็จริงๆแหละแต่ว่าก็ไม่ได้บอกว่าไม่ได้ไปอยากเจอครับคือจริงมันก็เป็นเพื่อนกันก็เจอกันได้แต่แค่ถ้าเกิดไปแล้วเนี่ยสื่อมวลชนเนี่ยก็จะมารุมมาถามมารุมมาตุ้มกันอะไรอย่างงี้อันนี้ถือว่าก็โอเคนะจริงๆเป็นการให้เกียรติเจ้าของงานนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าสมมติว่าซุปตาร์2คนอยู่
ู่พร้อมกันเนี่ยเจ้าของงานก็ซุปตาแขกไปร่วมงานก็ซุปตาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยจะดูอย่างนี้แต่คุณอ้ําคิดโอเคนะเรื่องแบบนี้นะนะฮะก็น่าจะเคลียร์กันไปจบทุกเรื่องนะฮะแล้วก็ไม่ถึงไม่ตอบไม่บอกไม่ถึงไม่ถึง20ใช่มั้ยนะฮะอ่ะมาถึงอีก1คนกันบ้างดีกว่าแต่วันนี้เป็นพระเอกพระเอกคนนี้ทุ่มเนี่ยเรียนมากว่า7ปีในสุดก็จบปริญญาตรีซะทีนึงอ๋อปริญญาตรีเรียน4ปีแต่ทำงานในวงการเป็นพระเอกมากปริญญาในที่สุดเนี่ยก็จบปริญญาตรีแล้วนะครับผมนี่ก็ต้องยินดีด้วยแล้วกันเนาะใช่แล้วนะครับแล้วก็มีแพลนที่จะเรียนต่อด้วยนะฮะใช่แล้วนะครับแล้วก็มีคนโพสต์ให้กำลังใจแสดงความยินดีด้วยใช่ไหมน้องวีคุณหรอคุณโพสต์เปล่าไม่มีไอจีหมักคิมเบอร์รี่นะฮะก็มีการโพสต์ลงใน IG ส่วนตัวของเธอคอนแกรทูเลชั่นนะคะอะไรอย่างงี้ผมแปลให้แล้วกันนะครับเขาบอกว่าขอแสดงความยินดีด้วยสำหรับการทำงานหนักที่ผ่านมาในที่สุดคุณก็ทำมันสำเร็จสำหรับบทบาทใหม่ในชีวิตเนี่ยไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นฉันจะอยู่ข้างๆและคอยสนับสนุนอยู่เสมอโอ้ยนี่นะฮะแต่งภาพหวานให้คนเก่งรู้ว่าชอบเลิศน่ารักจริงๆนะฮะแล้วก็เลยมีเรื่องราวบอกว่าไอ้ทั้งคู่เนี่ยก็ควงกันไปเที่ยวทะเลกันอีกแล้วอีกแล้วหรออีกแล้วนี่ไงเดี๋ยวนะมีเวลาไปเที่ยวกันเหรอเอานานิดนึงก็ขับรถฟืดไปอย่างนี้นะฮะทะเลไม่ทะเลอย่างไรเชิญคุณหมากเลยครับเชิญครับครับผมก็น่าจะมั่นใจนะว่าจะจบแล้วในธันวานี้ก็น่าจะรับปริญญาครับเต็มสเกลครับ7ปี7ปี7ปีใช่แล้วเพราะว่ามันก็ย้ายสาขาด้วยแล้วเราก็ต้องเริ่มใหม่หลายรอบด้วยอะไรเงี้ยผมโทรบอกแม่ก่อนเลยออกจากห้องสอบผมโทรบอกแม่บอกว่าเนี่ยมั่นใจว่าผ่านแน่ๆแล้วก็จบแน่ๆปีนี้ก็รีบโทรเลยเพราะจบแล้วนะอะไรเงี้ยก็คาดว่าน่าจะลงต่อครับน่าจะลงโทรต่อแต่ก็ยังดูอยู่ว่าคณะอะไรดีอันนั้นคนท้ายสุดครับแต่ก็บอกแต่เห็นว่าเขาเนี่ยโพสต์แต่งเขาครับผมน่ารักดีฮะก็ปลื้มอ่ะปลื้มมีคนเขียนอะไรแบบนั้นให้มันเป็นอีกกำลังใจนึงครับผมก็ชื่นใจล่าสุดไปเที่ยวทะเลมาแล้วก็แต่งตัวคนละธีมกันไปกินข้าวเฉยๆไปกินข้าวเฉยๆแหละแล้วก็ลงรูปเพราะว่ามันแต่งตัวมันแปลกดีอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เท่านั้นเองไม่มีอะไรครับผมก็ไม่มีอะไรแล้วไม่มีอะไรไปคุยถามว่าทำไมจิ้นไงจิ้นกันอยู่ตอนนี้ก็จิ้นกันไปเรื่อยๆนะฮะรอติดตามผลงานด้วยกันแล้วกันแล้วก็ยินดีด้วยครับนะเรียนจบสักทีหนึ่งนะครับหมากปรินครับใช่แล้วนะครับไปถึงอีกคนกันบ้างดีกว่านี่ฮะมากี้ราศีอยู่ในแก๊งเดียวกันครับผมนะทั้งคิมเบอร์รี่หมากปรินแล้วก็มากี้ด้วยนะครับผมแต่งานนี้เนี่ยไม่ได้มีแค่มากี้คนเดียวที่เราจะพูดถึงครับเราจะให้มากี้เนี่ยได้พูดถึงเรื่องของมิ้นท์ชลิดาแล้วก็แก๊งล่มสักนิดนึงนะฮะแก๊งที่เขาว่ากันว่าตอนนี้ล่มหมายถึงว่าแก๊งสี่หัวใจคุณเขาเออมันมีปัญหาการเพราะว่ามันมีคนภายในที่เอาเรื่องราวที่เขาเมาส์กันในแชทเนี่ยออกมาเผยแพร่แล้วให้แก๊งนี้เนี่ยท่าทางว่าจะล่มนั่นไงนะฮะแล้วก็เรื่องความรักของเขาอ่ะนี่เลยพี่ป๊อกไฮโซป๊อกครับนะฮะพี่มากกี้ก็จะออกมาเดทนะฮะเราก็ถามถึงว่ามีโอกาสไปกินข้าวครอบครัวฝ่ายชายหรือยังอะไรอย่างนี้แล้วก็เรื่องของการคบหาดูใจเป็นอย่างไรบ้างได้เห็นปะนี่แต่งงานกันเลยไหมล่ะยังเดี๋ยวก่อนซีเรื่อยๆไปฟังมากกี้กันเลยดีกว่าครับโอเคก็โอเคดีค่ะใช่ค่ะก็ขอบคุณค่ะที่ทางเราได้เจอกันทางบ้านของป๊อกนี้บ่อยไหมบ่อยไหมมีบ้างค่ะก็จะมีตามโอกาสอย่างเช่นวันเกิดหรือว่างานแบบทำบุญอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีไปบ้างคือทีมพี่แหวนเป็นทีมมูรองรูชแล้วก็หนูเนี่ยไม่ได้หาชุดเองมิ้นท์ชลิดาค่ะเป็นคนช่วยหาชุดให้ก็บอกพี่ไม่มีเวลาเลยมิ้นท์ช่วยหาชุดให้หน่อยเขาเป็นคนแบบหาชุดให้ถ้าไม่งั้นคงไม่มีแบบชุดอลังการแบบนั้นกับเหมือนคนอื่นเขาหรอกค่ะหนูกับมิ้นท์นะคะหนูกับมิ้นท์คือเป็นพี่น้องรู้จักกันมาเป็น10ปีแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นใครนะไม่ว่าจะเป็นมิ้นท์ย่าหรือคิมไม่เคยมีใครทำอะไรที่มันไม่ดีและถึงหูเราก็เลยไม่มีอะไรที่มันไม่ดีที่มันต้องพูดถึงกันนะคะมันก็มีแต่แบบเรื่องดีๆของกันและกันมากกว่าแต่ว่าสำหรับความคิดของกี้นะถ้าเราไม่ได้มีปัญหากับเขาทำไมเราถึงต้องเลือกฝั่งด้วยเนาะมันต้องแยกแยะให้ออกเรื่องส่วนตัวก็คือเรื่องส่วนตัวคุณโกรธกับเขาก็คือโกรธเขาเราไม่ได้เกี่ยวด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องแยกแยะให้ออกย่าเป็นคนที่ไม่มีเรื่องกับใครเลยอ่ะเขาเป็นคนที่พยายามไม่อยากจะมีเรื่องกับใครให้มากที่สุดเขาเป็นคนที่เข้ากับคนง่ายค่ะแล้วเขาก็เป็นคนที่ไนซ์กับทุกคน
นั่นแหละมากี้ก็มีโอกาสได้พูดถึงมิ้นท์ชลิดานะก็ก่อนหน้านี้เนี่ยต้องย้อนกลับไปหน่อยนึงยาย่าเคยมีโอกาสได้พูดถึงมิ้นท์ชลิดาแล้วยาย่าก็บอกตอนนั้นนะตอนนั้นเนี่ยยาย่าบอกว่าก็ไม่ค่อยสนิทสักเท่าไหร่นะแต่งานนี้เมียมากี้ก็บอกว่ามิ้นท์นิสัยดีน่ารักแต่ผมมาฟังดูแล้วในกลุ่มเนี่ยไม่กินเส้นกันแน่ๆมีใช่แล้วนะครับคุณผู้ชมครับนะฮะเอามาข่าวนี้กันบ้างดีกว่านะฮะก็เรื่องของต่อธนภพนี่น้องวีนะฮะตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่างานการเนี่ยน้อยงานน้อยงานหดไปหมดเลยอะไรอย่างนี้นะเขาบอกว่าที่งานน้อยเนี่ยเพราะว่าตอนนั้นสร้างไงที่ไปเวียนกลางกองของพี่นกสินใจอ่ะแล้วร่วมงานนานๆทีได้ร่วมงานกับพี่นกสินใจระดับเทพแบบนั้นนะไปเวียงเรื่องทรงผมเออค่อยๆคุยนิดหน่อยเองนะงานน้อยจริงไหมงานน้อยจริงๆอะไรอย่างนี้จริงเหรอเดี๋ยวต้องลองไปฟังเขาดูอ๋อช่วงนี้พยายามกินโปรตีนเยอะๆฮะอะไรที่เป็นโปรตีนที่ไม่ใช่ไข่แล้วก็พยายามกินเยอะๆครับผมจริงๆแล้วโอเคเราอาจจะไม่ได้อยากตัวใหญ่แต่มันจะมีจุดที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราตัวเล็กไปละอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีจุดอันนี้คือฟิตหุ่นเพิ่มกำลังกล้ามเลยหรือเปล่าใช่ครับผมอันนี้คือเริ่มเพิ่มแบบว่าทำให้ตัวหนาขึ้นคือโอเคมันอาจจะเป็นข่าวจริงแต่หมายถึงว่าเราไม่ได้มีปัญหาอะไรกันอย่างที่เป็นข่าวอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเราก็ปกติดีมากกว่าเราคงไม่ได้ประมาณขนาดว่าน้อยลงหรือเพิ่มขึ้นฮะแต่ว่าเราก็มีโอกาสดีๆเราก็จะพยายามทำไปเรื่อยๆมากกว่าจริงๆแล้วเดี๋ยวมีโปรเจกต์แน่นอนครับผมได้เห็นหน้าเห็นตากันอีกแน่นอนครับช่วงนี้คือเอาจะช่วยรุ่นน้องทุกคนครับได้ข่าวมาว่าก็เข้มข้นไม่แพ้ซีซั่นที่เราถ่ายกันมาอะไรเงี้ยครับตอนนี้คือเริ่มแล้วครับคือพอซีซั่น3เป็นคาแรคเตอร์ใหม่หมดแล้วคือตัวละครมันไม่ได้ถือว่าลดลงแต่มันเท่ากับมีตัวละครใหม่หมดเลยฮะมีมุมพีคๆที่คนคาดไม่ถึงอีกเยอะมากเลยฮะคือแม้แต่กระทั่งคนที่เคยเล่นฮอร์โมนมา2ซีซั่นอย่างผมคือบางครั้งเรายังมองว่าเฮ้ยทำไมมันถึงไปถึงจุดนั้นได้บางครั้งเรายังไม่รู้เลยว่ามันมีถึงจุดนี้ได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็พูดยาวไปถึงเรื่องของฮอร์โมนซีซั่น3นะฮะก็อาจจะมีโอกาสได้ดูได้เห็นชมหน้าต่ออีกครั้งหนึ่งนะฮะรอแล้วกันนะฮะว่าจะมีอะไรบ้างนะครับนะฮะมาถึงทุกๆ4ทุ่มกันบ้างดีกว่านะฮะทุกๆ4ทุ่มนะครับทางอมรินทร์ทีวีน้องวีวันนี้วันพฤหัสวันนี้วันพฤหัสก็ต้องนำเสนอเลยนะครับผมเพราะว่า4ทุ่มคืนนี้คุณจะได้ชมเรื่องราวความลับของชีวิตหรือว่าซีเคร็ตนั่นเองใช่แล้วครับตอนนี้เนี่ยคนที่รักตัวเลขห้ามพลาดไม่ได้หมายความว่าเป็นสาวของพี่แมนการินหรือยังไงนะไม่เกี่ยวกับแมทโลจีแต่จะให้ดูคนที่ชอบเสียงดวงใช่แล้วนะฮะหวยคำนวณได้จริงหรือนะฮะในค่ำคืนนี้นะครับคุณผู้ชมครับนะฮะเขาบอกว่าอาจจะมีการพยากรณ์แล้วก็มีสูตรลับในการคำนวณตัวเลขของสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือหวยนี่แหละนะฮะใช่แล้วครับผมนะก็จะได้เจอกับดร.ธิดาพรสุภาพรสุภากรนั่นเองนะครับเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาสถิติคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรนะครับจะมาบอกเล่าเรื่องราวความเป็นไปและความจริงว่าเอ้ยตัวเลขที่มันติ๊กๆๆๆๆๆเนี่ยทุกวันที่1ทุกวันที่16เนี่ยมันคำนวณได้จริงหรือไม่เอาล่ะนี่มีตารางมีอะไรด้วยนะครับเอาล่ะเพราะฉะนั้นลองดูซิว่าเรื่องราวแบบนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นได้จริงหรือไม่อย่างไรนะฮะกับ3กูรูนะฮะเพราะฉะนั้นติดตาม4ทุ่ม Secret ความลับของชีวิตแต่วันนี้จะมาดูกันความลับของตัวเลขใช่แล้วครับถูกต้องนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่นึงก่อนนะช่วงหน้ายังคงมีเรื่องราวของวงการบันเทิงมาฝากคุณผู้ชมอีกจะเป็นอะไรบ้างนั้นกลับมาสักครู่ครับสักครู่ครับสำหรับ A-POP นะครับครบรอบ1ปีแล้วนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับก็ขอให้ก้าวต่อไปอย่างแข็งแรงนะครับผมสำหรับ A-POP ครับสุขสันต์วันเกิดสนับสนุนโดย168สื่อสารดีชีวิตดีกลับเข้ามาอัปเดตเรื่องราวบันเทิงกันต่อนะครับช่วงที่2ของ A-POP ช่วงนี้เหมือนเดิมป๊อปนิวส์เลยใช่แล้วนะครับเราไปเริ่มต้นกันที่น้องก้าวจิรายุกันบ้างดีกว่านะครับซึ่งน้องก้าวเองเนี่ยนะฮะก็เพิ่งได้รับรางวัลในเรื่องของสาขาภาพยนตร์กันไปนะฮะก็เล่นเก่งอยู่เนาะแล้วก็เตรียมที่จะบอกคุณผู้ชมว่าจะได้ดูหนังอีก1เรื่องก็คือโจหัวแตงโม
เฮ้ยอะไรวะเนี่ยถูกต้องอ้าวภาพยนตร์ก่อนหน้านี้คืออะไรตุ๊กแกรักแป้งมากงงแล้วเราว่างงกันนะนี่เดี๋ยวได้ดูกันโจหัวแตงโมงงกว่าเดิมอีกโจหัวแตงโมเลยเออนะฮะแล้วนี่ก็อีกเรื่องนึงอ่ะอีกเรื่องนึงคืออีกประเด็นนึงอ่ะอีกประเด็นนึงเรื่องหัวใจเรื่องความรักเฮ้ยคือตอนนี้เขาเมาส์กันให้แซดเลยว่าเลิกรากับมายอยู่แล้วอ๋อมายนะฮะเลิกจริงไหมไม่ได้อะไรเงี้ยผมไม่รู้ผมไม่รู้เหรอจริงพี่เหรอเฮ้ยไม่รู้อะไรนะจริงเหรอแล้วทำให้นะฮะโฟกัสจิรกุลเนี่ยถูกดึงเข้ามาอีกคนหนึ่งเพราะว่าโฟกัสเคยให้คำตอบกับสื่อมวลชนนะครับประมาณแง้มๆในภาษาแบบผู้หญิงนิดนึงต้องบอกตรงๆไม่ได้ก็เลยบอกว่าก้าวจีบก้าวจีบเหนียมเหนียมก้าวสุภาษาลาใช่ไม่ใช่ก้าวจีรายุเลยเหรองานนี้ก้าวต้องมาบอกแล้วว่าจีบโฟกัสจริงหรือไม่อย่างไรเชิญฟังก้าวเลยครับครับดีใจครับดีใจครับผมว่าทุกรางวัลก็ไม่ว่าจะใหญ่จะเล็กผมให้เครดิตเท่ากันนะฮะมันก็เป็นความภูมิใจเหมือนกันครับปีนี้ครับก็มีภาพยนตร์เรื่องนึงครับแต่ว่าเรื่องนี้ถ่ายเสร็จจริงๆถ่ายเสร็จไปตั้งนานแล้วแต่ว่ามีเรื่องของกระบวนการการตัดต่อทำตกแต่งนะครับผมก็น่าจะได้ชมภายในปีนี้แหละครับชื่อเรื่องโจหัวแตงโมนะครับเป็นแนวเป็นหนังวัยรุ่นนะฮะหนังวัยรุ่นดูสนุกสนุกครับผมแล้วก็มีเรื่องของความทันสมัยหลายๆอย่างที่ผมรู้สึกว่าแบบน่าจะดูแล้วมีความสุขแล้วก็ได้อะไรใหม่ๆด้วยครับถ้าเอาตรงเอาคำตอบจริงๆเลยก็คือถ้าถามว่าเป็นแฟนหรือเปล่าก็คือไม่ได้เป็นนะครับไม่คือเราไม่ได้จีบเลยดีกว่าครับพูดอย่างเงี้ยคือไม่ได้คุยกันแบบที่จะเป็นแฟนกันอะไรเงี้ยครับผมก็ไม่ทราบงั้นครับนั่นแหละก็ชัดเจนเนาะเออไม่ได้จีบครับไม่ได้จีบเลยไม่ได้คุยที่จะไปเป็นแฟนเลยอย่างงี้สื่อก็หันมาถามต่อว่าอนาคตล่ะตอบไม่ได้ใช่ไหมก็ติดตามกันต่อไปแล้วกันเนี่ยฮะก็ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรนะครับกับโจหัวแตงโมนึกภาพไม่ออกหนังวัยรุ่นด้วยหนังวัยรุ่นด้วยอ่ะรอดูใช่แล้วนะฮะครับผมเอามาต่ออีกหนึ่งคนกันบ้างดีกว่าอันนี้ก็เป็นทายาทของคนเก่งในวงการบันเทิงเหมือนกันนะฮะน้องเจสซี่เมฆวัฒนาทายาทของคุณเทรี่ใช่แล้วครับถูกต้องกับแม่จุ๋มอุทุมพรนะครับคุณผู้ชมครับนะฮะภาพยนตร์นี้ก็ภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยก็เหมือนจะพระเอกไกลๆนะเบาๆใช่เป็นตัวนำเรื่องตัวนำเรื่องดีกว่าเออคู่กันกับนางเอกคือนิกกี้ใช่แล้วไม่ใช่เออบ้าพี่กิ้วชายนิชคุณเออนี่บ้านิชคุณก็ไม่ใช่ไม่ใช่ใบเตยอ๋อแต่พูดมาทั้งหมดเมื่อกี้นี้หยุดเล่นด้วยกันเรื่องเดียวกันทั้งเรื่องเลยนะครับแต่ว่างานนี้เนี่ยเจสซี่โดนอยู่คนเดียวโดนทำไมอ่ะโดนกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่เหมาะสมกับบทบาทในภาพยนตร์เรื่องฉุยหรือแต่ขอฟ้าครับผมทำไมเออทำไมอ่ะก็เป็นร็อกเกอร์ไงก็จับกีตาร์ไงคุณพ่อก็จับกีตาร์ก็ถูกแล้วไงเจสซี่จะมาจับกีตาร์ไม่ได้หรือยังไงนั่นน่ะสิทำไมไม่รู้ว่ามาลูกมาว่ามาเจสซี่เชิญเลยครับครับก็ตอนแรกก็กดดันแต่ว่ามีเวิร์กช็อปกันแล้วก็ได้เวิร์กช็อปกับพี่นิกกี้แล้วก็ซ้อมเต้นกันก็ได้เจอกันบ่อยอยู่ช่วงก่อนถ่ายอะไรเงี้ยครับกับใบเตยด้วยแล้วก็พี่อังเคิลกับพี่หนึ่งเขาก็จะคอยบรีฟตลอดถึงแบบโทนของหนังหรืออะไรเงี้ยไม่ครับเราก็ทำเต็มที่ในบทบาทแล้วก็หน้าที่ของเราถ้าเกิดแบบใครไม่ชอบสไตล์นี้ก็แล้วแต่คนชอบอีกครับคือบางคนก็อาจจะชอบแบบนี้บางคนอาจจะชอบอีกแบบมันไม่มีใครชอบอะไรเหมือนกันหรอกครับก็จริงๆแม่ก็ช่วยนะครับแบบมีส่วนเขาก็แนะนำตลอดแล้วตอนแรกที่ไปประกวดน้องใหม่แม่ก็เป็นคนพาไปจริงๆมันอยู่ที่ตัวเราด้วยว่าถ้าเกิดเราไปสายเราไม่ซ้อมบทไม่ทำกันบ้านทำไม่ดีอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วเราก็อยู่ไม่ได้ครับเพราะว่าถ้าเราขาดวินัยหรืออะไรเงี้ยมันอยู่ที่ตัวเราด้วยครับผมว่าเออเขาเรียกอะไรนะเวิร์กช็อปแล้วนะฮะก็ซ้อมบทกันดูแล้วอะไรแบบนี้ทุกอย่างทำมันบ้ามาเต็มที่ตามกระบวนการของการแสดงเออแล้วผู้กำกับคงเลือกมาแล้วถูกต้องแต่ถ้าเกิดจะผิดเนี่ยเออผมขอโยนความผิดไปที่นิกกี้เลยเพราะว่ามันเล่นใหญ่ตลอดนิกกี้เล่นใหญ่มากขนาดมันอยู่เฉยๆไม่ได้กินข้าวก็ยังเล่นใหญ่เลยที่ดูในหนังครั้งที่แล้วที่มาในรายการที่คุณไม่หันเหมือนมันเล่นใหญ่ไปหมดแล้วก็ไม่ได้สาระอะไรเลยด้วยไม่มีสาระแต่ว่าจริงๆแล้วในเรื่องเนี่ยตัวน้องเจสซี่เองเนี่ยเขาก็เล่นเป็นดนตรีล็อกใช่ไหมเป็นดนตรีล็อกที่ไปตามหาความฝันอย่างนี้ก็เหมาะดีก็ถูกเคลุคก็ล็อกเกอร์ผมยาวเสิร์เขาเรียกว่าลองไปติดตามชมกันในโรงภาพยนตร์ก่อนให้โอกาสน้องนิดนึงน้องก็เพิ่งมาใหม่หนังเรื่องที่2ของเขาเองนะฮะส่วนนิกกี้เนี่ยก็ดูผ่านๆไปไปดูมันมากอย่างนี้ยังไม่สนใจ acting ใหญ่ๆของมันมากล้อเล่นนะโอเคป่ะถ้าต่อไปนะฮะงานนี้อีกหนึ่งคู่รักกันบ้างฮะรักแล้วเหร
รักยังโอ้ยพี่จะบอกไม่รักก็ไม่ได้เขาใกล้ชิดกันขนาดนี้มีรูปลงคู่กันบ่อยๆขนาดนี้นี่แต่หลายคนก็ยังบอกว่ายังโปรโมทอยู่เลยนะโปรโมทคืออะไรไม่รู้เหมือนกันไงเป็นช่วงขายของเหรอกุ๊บกิ๊บนะครับผมแล้วก็พี่บี้ KPN นั่นเองคู่นี้นี่ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วมากลางปีนี้ไม่จบไม่สิ้นสถานะยังไม่ลงตัวสักทีนึงยังคึมคึมงึมงำงึมงำอยู่อย่างนี้แต่นี่แค่คึมคึมนะฮะพี่บี้เนี่ยก็พาคุณกิฟต์เนี่ยไปเจอคุณพ่อคุณแม่เรียบร้อยแล้วแต่ก็ยังไม่เอ่ยเต็มปากสักทีนะว่าจะแบบสถานะไหนอะไรอย่างไรอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นนะอย่าช้าเลยไปฟังทั้งคู่เขาชี้แจงกันเลยดีกว่าฮะเชิญเลยครับอ๋อจริงๆคือไปหัดใหญ่ก็เมื่อวานไปคือบี้เหมือนไปทำธุระค่ะก็ไปเจอคุณพ่อคุณแม่อะไรเงี้ยแล้วก็ไปเป็นเพื่อนเฉยๆไม่มีอะไรใช่เมื่อวานบินไปหัดใหญ่มาก็ไปผมกลับไปเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่ผมครับกิฟต์ก็ไปด้วยกันก็อยากจะให้คุณพ่อคุณแม่เจอกิฟต์ด้วยครับเพราะว่ากิฟต์คือยังไงผมก็อยากให้คุณนายครอบครัวเจอเพราะว่าเขาน่ารักคือถ้าพูดด้วยปากมันก็ไม่เห็นไม่รู้หรอกพอเจอแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็ชอบไม่ใช่แฟนยังไม่เป็นเลยจะมาเปิดตัวอะไรเราก็แค่แบบว่าไปคือเขาก็ไปทำธุระเราก็ว่างอะไรอย่างเงี้ยเราก็โอเคก็ไปเที่ยวคือกิ๊บก็ชอบไปอยู่แล้วไปแบบบินไปนู่นไปนี่อะไรอย่างเงี้ยเราก็โอเคก็ติดต่อมาแล้วก็ออกคู่กันคือจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะคะคือกิ๊บเพิ่งว่างมีออกอีเวนต์แบบนี้ได้คือเราไม่ได้แบบเอ้ยคุยกันหรือว่าอะไรกันเพื่อแบบจะให้มันเป็นกระแสคือพอว่างมันมีเวลาตรงกันก็ออกได้อย่างที่ออกวันนี้มันก็ไม่ใช่คู่รักมันไม่ใช่คู่อะไรเงี้ยคืออย่างที่บอกอย่างที่กิ๊บยืนยันคำเดิมก็คือก็ดูแต่ว่ายังไม่ได้บอกว่าแบบเป็นแฟนหรือว่าอะไรอะไรเงี้ยเราก็เป็นเพื่อนร่วมงานกันก่อนหน้านี้ยังไม่มีข่าวก็ร่วมงานกันได้จริงๆไม่ได้รอคือรอทั้งสองพร้อมด้วยครับเพราะว่าในณตอนนี้มันดีครับกลัวคือส่วนตัวผมก็กลัวว่าถ้าสมมติว่าเปลี่ยนสถานะคือไม่รู้เหมือนกันคือบางทีอย่างคู่อื่นๆเลยเคยได้ยินมาคือตอนแรกก็คือยังไม่ได้เป็นแฟนกันเลยก็ดีครับแต่พอเป็นแฟนมันเหมือนมีอุปสรรคอะไรมากขึ้นเลยผมรู้สึกว่าทุกวันนี้มันเป็นอย่างนี้ดีแล้วแล้วก็ดูไปเรื่อยก็เหมือนว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่างนี้นะฮะการไปที่บ้านคุณฮงบี้เนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็ปลื้มแต่ว่าก็ยังไม่ได้คุณกิ๊บบอกยังไม่ได้เป็นการเปิดตัวไม่ใช่ก็คือว่างฉันไปด้วยพัดใหญ่เองใกล้ๆก็กิ๊บว่างกิ๊บก็บินไปเขาคิดชอบบินอย่างนี้เจอคุณแม่คุณพ่อใช่นะครับคุณบี้ไปทำงานก็ไปทำงานกิ๊บก็คุยกับคุณพ่อคุณแม่อยู่ที่บ้านนะฮะลงตัวเลิศตรงนี้ไงนะฮะโอเคครับผมวันนี้เรามาเด็ดเรื่องราวบันเทิงต่างประเทศกันมากดีกว่านะครับกับป๊อปอราเดอะเวิลด์ช่วงหน้าป๊อปมูวี่วันนี้วันพฤหัสหนังใหม่เข้าโรงได้ยินว่ามี4เรื่องด้วยกันจะมีเรื่องไหนน่าสนใจกันบ้างช่วงหน้าห้ามพลาดนะครับแต่ว่าตอนนี้เชิญก่อนเลยกับป๊อปอราเดอะเวิลด์ครับเหล่าคนดังและบุคคลสำคัญในวงการแฟชั่นครับต่างพร้อมใจกันเข้าร่วมงาน2015 CFDA Fashion Awards ในมหานครนิวยอร์กที่จัดขึ้นเพื่อยกย่องบุคคลที่มากความสามารถในวงการแฟชั่นโดยในงานนี้ครับมีไดแอนฟอนเฟอร์สเทนเบิร์กได้นั่งเก้าอี้ประธานองค์กรและก็มีดีไซเนอร์อเมริกันเป็นสมาชิกมากถึง400คนนะครับสำหรับปีนี้ดีไซเนอร์ชื่อดังอย่างแบทซีจอห์นสันได้รับการยกย่องด้วยรางวัล Joffrey B Lifetime Achievement Award จากคณะกรรมการที่ประกอบด้วยดีไซเนอร์จากหลากหลายสาขาทั้งสาขาเสื้อผ้าสตรีบุรุษเครื่องประดับและอัญมณีนะครับนอกจากนี้ยังมีดีไซเนอร์ชื่อดังอีกมากมายที่ให้ถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลส่วนผู้ที่ได้รับความสนใจบนพรมแดงมากที่สุดก็คงหนีไม่พ้นคู่รักอย่างคันเย่เวสและก็คิมคาเดเชียนที่เพิ่งประกาศว่ากำลังตั้งครรภ์ลูกคนที่2ครับ E.L. James ครับผู้เขียนหนังสือ Fifty Shades of Grey เตรียมปล่อยหนังสือเล่มล่าสุดในชุดที่มีชื่อว่า Fifty Shades ในวันที่18มิถุนายนนี้นะครับต่อจาก Fifty Shades Darker และ Fifty Shades Freeze หนังสือเล่มที่2แล้วก็ที่3โดยหนังสือเล่มล่าสุดครับจะพูดถึงความสัมพันธ์รักระหว่างนักธุรกิจหนุ่มรูปหล่อคริสเตียนเกรย์กับนักศึกษาสาวจบใหม่อนาตาเซียสติลแต่จะเล่าเรื่องจากมุมของเกรย์แทนนะครับซึ่งต่างจากเล่มก่อนๆที่เล่าผ่านมุมมองของนางเอก
โดย E.L. James ครับตัดสินใจเขียนหนังสือเล่มล่าสุดนี้เนื่องจากทนเสียงรบเร้าจากบรรดาแฟนคลับหนังสือไม่ไหวครับมาปิดท้ายกันที่นักร้องสาวอย่างริฮาน่านะครับที่ล่าสุดนั้นมีคนพบเห็นนักร้องดังคนสวยอย่างริฮาน่าและก็คาริมเบนเซม่าดาวยิงคนเก่งของทีมรีลมาดริดไปปาร์ตี้ด้วยกันณใจกลางกรุงนิวยอร์กพร้อมกับเพื่อนๆนักฟุตบอลและหลังจากนั้นครับพวกเขาก็ไปกินข้าวมื้อดึกด้วยกันซึ่งก็ยังระบุไม่ได้ว่านี่ถือเป็นความรักหรือเพิ่งเป็นการเริ่มความสัมพันธ์ของคนทั้งคู่นะครับแต่จริงๆแล้วกระแสนี้ก็มีมาตั้งแต่ปีที่ผ่านมาครับเพราะว่าริฮาน่านะครับเป็นแฟนของทีมเรอัลมาดริดและเธอก็ได้ทวิตข้อความถึงคาริมเบนเซม่าว่าเธอเจ็บปวดจากผลฟุตบอลและเบนเองก็ทวิตตอบกลับว่าไม่ต้องเสียใจมันจะไม่เกิดขึ้นอีกและขอบคุณที่เธอสนับสนุนเขาหรือจริงๆแล้วพวกเขาอาจจะเป็นแค่เพื่อนกันธรรมดาเท่านั้นเองครับกิจกรรมประจำสัปดาห์นะฮะที่เราเนี่ยร่วมสนุกกันเป็นประจำอยู่แล้วใช่แล้วครับผมสัปดาห์นี้ใครอยากได้บัตรชมภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ได้ทีวีทั้งหมด5รางวัลรางวัลละ2ที่นั่งเราแจกกันฟรีนะครับผมมีกติกาว่าให้มาตอบคำถามกันใช่แล้วครับจากเรื่องป้าแฮปปี้ชีท่าเยอะครับผมพระเอกของเรื่องนี้พระเอกใหม่เลยนะเขาเป็นพระเอกใหม่เลยประเดิมภาพยนตร์เรื่องแรกด้วยครับผมชื่อของเขาชื่อว่าอะไรใช่แล้วครับใครรู้จักเขานะครับพี่เมย์ป๊อปเป็นบักตามด้วยคำตอบส่งมาที่464-2900หล่อไหมบอลจิตพานุหล่อทีเดียวเลยนะฮะหล่อนะมาเป็นพระเอกนำเรื่องนี้ก็ใช้ได้อยู่ล่ำล่ำด้วยโอ้ยนี่อย่าว่าไปเลยบอลก็เก๋อยู่นะผมบอกคุณผู้ชมก่อนใครตอบเบนชลาทิศมาที่ผมโกรธจริงๆไม่ได้นะไม่ใช่เขาใช่แล้วผมทีนี้เราจะประกาศผลกันวันจันทร์ใช่แล้วครับที่จะถึงนี้นะฮะคุณผู้ชมครับนะฮะเอาล่ะนะครับเดี๋ยวช่วงนี้นะฮะเราไปติดตามภาพยนตร์ใหม่ประจำสัปดาห์กันตั้งแต่ภาพยนตร์ใหม่เนี่ยนะฮะเขาเริ่มตั้งแต่วันพฤหัสนี้จนถึงวันพฤหัสหน้าเนี่ยก็ที่เข้าโรงใหม่ไปนะพฤหัสหน้าเราก็เริ่มเรื่องใหม่อะไรอย่างงี้ถูกต้องนะครับใช่แล้วครับวันนี้4เรื่องที่เอามาฝากกันจะมีเรื่องไหนบ้างเดี๋ยวไปตามกันเลยแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังเพลงเพราะๆกันโซมีเดย์เขาจะมาเล่นดนตรีให้เราได้ฟังกันกับซิงเกิลของเขานะครับสักครู่เดียวแต่ว่าตอนนี้เชิญเลยป๊อปมูฟวี่กลับมาติดตามกันในช่วงของป๊อปมูฟวี่นะครับวันนี้เราก็มีภาพยนตร์ที่น่าสนใจมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันรวมถึงภาพยนตร์ไทยที่เคยโด่งดังในอดีตและกลับมาทำใหม่ให้เข้ากับยุคกับสมัยด้วยแต่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นไปติดตามพร้อมๆกับเรื่องอื่นๆกันเลยครับมาเริ่มกันที่ภาพยนตร์เรื่องแรกครับกับภาพยนตร์ที่ชื่อว่าสปายเป็นเรื่องราวที่ว่าด้วยเรื่องของซูซานคูเปอร์นักวิเคราะห์ CIA ผู้ถ่อมเนื้อถ่อมตนและก็ได้แต่นั่งอยู่กับโต๊ะนะครับเธอเป็นวีรสตรีที่ไม่มีใครกล่าวขวัญถึงเบื้องหลังภารกิจสุดอันตรายขององค์กรสายลับแห่งนี้แต่เมื่อเพื่อนร่วมงานของเธอหายสาบสูญไปและสายลับระดับสูงอีกหนึ่งคนก็ถูกเปิดเผยตัวเธอจึงอาสาปลอมตัวเข้าไปแทรกซึมในวงการนักค้าอาวุธซึ่งเต็มไปด้วยอันตรายและป้องกันไม่ให้หายนะระดับโลกเกิดขึ้นนะครับภาพยนตร์เรื่องนี้นำแสดงโดยเจสันสแตชเชมจูดลอเมลิซาแมคคาทีและโมรีนาแบ็คคารินกำกับภาพยนตร์โดยพอลฟิกครับGo see Patrick. He's got special equipment for you. Take the future. You're a spy. I know. Arrête de klaxonner à chaque fois, papa. On dirait un mongolien. มาต่อกันที่ภาพยนตร์เรื่องที่2ครับกับภาพยนตร์ที่ชื่อว่า La Famille Bélier ร้องเพลงรักให้กล้องโลกเป็นเรื่องราวของโปลาครับเด็กสาววัยรุ่นคนหนึ่งที่รักการร้องเพลงและอยากเข้าเรียนในโรงเรียนดนตรีแต่ภาระในชีวิตของเธอนั้นมากมายเหลือเกินครับโดยเฉพาะการต้องช่วยพ่อแม่ขายของในตลาดที่ยุ่งยากวุ่นวายจนเวลาในแต่ละวันไม่มีเหลือสำหรับความฝันของตัวเองนะครับวันหนึ่งพรสวรรค์ของโปลาก็ได้รับการค้นพบครับครูคนหนึ่งแนะนำให้โปลาพัฒนาการร้องเพลงให้เยี่ยมขึ้นกว่าเดิมแต่การจะทำเช่นนั้นได้นะครับโปลาก็ต้องบอกเรื่องนี้กับพ่อแม่ซะก่อนซึ่งที่จริงมันคงไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไร
ถ้าพ่อแม่ของเธอไม่พิการทางหูโปลาจะบอกพวกเขาอย่างไรในเมื่อพรสวรรค์ของเธอนั้นเป็นสิ่งที่บุพการีไม่มีวันสัมผัสได้ครับภาพยนตร์เรื่องนี้นำแสดงโดยลูอันเอเมราฟรานซิสเดเมียนลูค่าเกลเบิร์กคารินเวียตและบรูโน่โกมิล่ากำกับภาพยนตร์โดยอีริกลาติกูครับJe veux sentir la luxure, le stupre. Ça vous est jamais arrivé, les boutonneux ? T'arrêtes un peu avec ton parigo ? Regarde-toi, on dirait Bella dans Twilight. Oh, ça va. We're in trouble and need help. What happened? I know that this is gonna sound crazy, okay? มากันที่ภาพยนตร์เรื่องที่3ครับกับภาพยนตร์ที่ชื่อว่า Extraterrestrial Alien คลั่งเป็นภาพยนตร์ที่บอกเล่าเรื่องราววันหยุดสุดหรรษาของเอพริลที่ชวนกลุ่มเพื่อนไปปาร์ตี้ณกระท่อมกลางป่าแต่แล้วก็ได้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันนะครับเมื่อพวกเขาพบแสงจากฟ้าฟาดใส่ลงป่าแถวนั้นจนคลายแฟนหนุ่มของเอพริลนำทีมออกสำรวจจนพบกับยานบิน UFO และรอยเท้าของเอเลี่ยนนะครับก่อนที่พวกเขาจะไหวตัวทันก็ตกอยู่ในเหตุการณ์สุดสยองและก็น่าหวาดกลัวมากกว่าสิ่งที่เขาสามารถจะจินตนาการได้อีกต่อไปและพวกเขาจะเอาตัวรอดได้อย่างไรในสถานการณ์ที่น่ากลัวและก็ไร้ทางรอดแบบนั้นนะครับภาพยนตร์เรื่องนี้นำแสดงโดยเฟรดดี้สโตมาบริทนีย์อัลเลนและเจสซี่มอสกำกับภาพยนตร์โดยโคลินวินิฮันครับ The US government has had a treaty with the extraterrestrials. What kind of treaty?It's a basic, simple agreement with one cardinal rule. You're not me. มาปิดท้ายกันที่ภาพยนตร์ไทยนะครับกับภาพยนตร์ที่ชื่อว่าฉลุยแตะขอบฟ้าซึ่งภาพยนตร์เรื่องฉลุยนั้นนะครับเรื่องราวของสองวัยรุ่นที่พยายามค้นหาตัวตนความฝันแล้วก็ความรักเป็นภาพยนตร์แนวคอมเมดี้มีฝันที่เคยสร้างความประทับใจแล้วก็แจ้งเกิดให้กับบิลลี่โอแกนและก็เอ็มสุรศักดิ์มาแล้วเมื่อปี1988ครับและในปีนี้นะครับฉลุยก็ถูกนำมารีไซเคิลใหม่อีกครั้งในมุมมองแล้วก็โปรดักชันที่แตกต่างสนุกสนานผจญภัยไกลกว่าเดิมซึ่งเป็นเรื่องราวของต้งกับป๋องที่จะไปไล่บี้เพื่อหนีความฝันกันไกลถึงประเทศเกาหลีโดยมีซันชายเป็นคู่แข่งของความรักของต้งและก็ป๋องแถมด้วยเซอร์ไพรส์สุดพิเศษครับคือนิชคุณศิลปินไทยที่ไปสร้างชื่อในประเทศเกาหลีได้ให้เกียรติมารับเชิญเป็นแรงบันดาลใจให้กับต้งและก็ป๋องอีกด้วยนะครับและด้วยความจริงมันไม่ง่ายเหมือนความฝันครับต้งกับป๋องต้องเจอกับสารพัดปัญหาและเรื่องราวผิดที่ผิดทางผิดวัฒนธรรมจนถึงขั้นผิดใจกันเองบทสรุปสุดท้ายของทั้งคู่จะเป็นอย่างไรต้องไปติดตามกันในโรงภาพยนตร์นะครับภาพยนตร์เรื่องนี้นำแสดงโดยเจสซี่เมฆวัฒนานิกกี้ณฉัตร จันทพันธ์ใบเตยสุวพิตรไตรพรวรกิจป้ออันนบทองบริสุทธิ์และนิชคุณหอระเวชกุลครับกำกับภาพยนตร์โดยอังเคิลอนิเรกวัตตะลีลาครับมีถอดเสื้อด้วยวะและทั้งหมดนี้ก็คือภาพยนตร์ทั้ง4เรื่องที่ป๊อปมูวี่นำมาฝากคุณผู้ชมกันนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบภาพยนตร์แบบไหนแนวไหนก็สามารถไปติดตามได้ในโรงภาพยนตร์แต่ที่สำคัญอย่าลืมอุดหนุนหนังไทยกันด้วยนะครับ